โหมดการทำงานและการเลือกวัตถุสำหรับบทนี้เราจะได้ทำความเข้าใจเรียนรู้วิธีการทำงานกับวัตถุหรือจัดการกับวัตถุซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีส่วนในการสร้างและปรับแต่งวัตถุ3มิติเป็นอย่างมากเนื่องจากเราจำเป็นต้องทำงานกับส่วนประกอบย่อยของวัตถุเพื่อให้ได้โมเดลขึ้นมาและเราก็ต้องรู้จักการเคลื่อนย้ายตำแหน่งหมุนย่อขยายและวิธีการอื่นๆเพื่อปรับแต่งโมเดลให้ได้ตามความต้องการของเรารู้จักโหมดการทำงานกับวัตถุในโปรแกรมในหัวข้อนี้เราจะมารู้จักกับโหมดการทำงานในโปรแกรม Blender ซึ่งแต่ละโหมดจะแบ่งตามการทำงานกับวัตถุเพื่อให้การปรับแต่งวัตถุเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นโดยแบ่งเป็น6โหมดดังนี้โหมดแรกเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะพบกับ Object Mode โหมดที่2 Edit Mode โหมดที่3 Scrub Mode โหมดที่4 Vertex Paint โหมดที่5 Wet Paint และสุดท้ายโหมดที่6 Texture Paint เราสามารถเลือกโหมดการทำงานได้ที่ Header ของ Viewportโดยคลิกเมาส์ซ้ายเลือกในช่อง Object Mode ที่อยู่ข้างๆดังนี้ครับเมื่อเราเลือกคลิกแต่ละโหมดจะสังเกตว่าหน้าต่าง Button Window ก็จะเปลี่ยนเครื่องมือไปตามโหมดที่เลือกทั้งนี้เพื่อให้เราเรียกเครื่องมือต่างๆได้ตามสะดวกให้เข้ากับโหมดนั้นๆนั่นเองลองดูรายละเอียดของโหมดต่างๆนะครับโหมดแรก Object Mode คือโหมดที่ใช้จัดการเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับวัตถุเป็นโหมดมาตรฐานทันทีที่เปิดโปรแกรมมาเราจะอยู่ในโหมดนี้เรามักใช้โหมดนี้ในการเลือกวัตถุการเคลื่อนย้ายวัตถุการหมุนวัตถุการเปลี่ยนขนาดวัตถุให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงซึ่งคำสั่งต่างๆจะมีผลกระทำต่อวัตถุทั้งชิ้นไม่สามารถเลือกทำเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุภายใต้โหมดการทำงานนี้ครับโหมดที่2 Edit Mode Edit Mode เป็นโหมดที่ใช้ปรับแต่งรูปทรงของวัตถุที่เราเลือกอยู่ในขณะนั้นสามารถปรับแต่งส่วนประกอบย่อยรอบวัตถุได้ซึ่งส่วนประกอบย่อยนั้นมี3แบบคือ 1. Vertex แบบจุดสามารถเลือกเป็นจุด 2.Edge คือเส้นขอบหรือว่าด้านของวัตถุและ 3. Face คือแผ่นพื้นผิวที่ประกอบกันเป็นวัตถุให้เราลองทดลองปรับแต่งรูปทรงของวัตถุรูปทรงลูกบาศก์ใน Edit Mode คลิกเลือกปุ่ม Vertex หรือปุ่มจุดคลิกขวาเลือกจุดจากนั้นกดคีย์ G แล้วลองขยับดูจะพบว่าวัตถุก็จะเปลี่ยนรูปทรงไปตามที่เราขยับหากเราต้องการเลือกส่วนประกอบของวัตถุครั้งละจำนวนมากในเวลาเดียวเราสามารถทำได้โดยการกดคีย์ B คอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นเส้นพิกัดเราสามารถคลิกเมาส์ค้างเลือกทำงานกับส่วนประกอบของวัตถุได้ครั้งละมากๆตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับโหมดที่3 Scrub Mode Scrub Mode เป็นโหมดใหม่ที่ใช้สำหรับการปรับแต่งวัตถุคล้ายกับการปั้นวัตถุโดยที่แปลงจะสามารถปรับพื้นผิวจุดควบคุมวัตถุให้เป็นรูปทรงต่างๆได้อย่างง่ายดายเพียงเรากำหนดแรงผลักของแปลงในการดันพื้นผิวเข้าหรือดึงพื้นผิวขึ้นมาช่วยในการปรับแต่งวัตถุทำได้อย่างอิสระมากขึ้นในที่นี้เราจะทดลองใช้
กับวัตถุรูปหน้าลิงนะครับไปที่โหมดสครับโหมดสครับโหมดนะครับแล้วทดลองลากดูพบว่าบริเวณที่เราลากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับเราปั้นดินน้ำมันแบบนี้ครับโหมดที่4 Vertex Paintเป็นโหมดที่ใช้สำหรับการเลือกการกำหนดสีหรือลวดลายที่ตำแหน่งจุดต่างๆของวัตถุที่เราเลือกเรามักจะใช้ในการสร้างตัวละครประกอบเกมหรือแอนิเมชันโหมดที่5 Wet Paint เป็นโหมดที่ใช้สำหรับให้น้ำหนักกับวัตถุโดยอิงตามจุด Vertex ของวัตถุการให้น้ำหนักจะเปรียบค่ากับสีที่เราระบายลงไปโหมดนี้จะใช้มากในงานแอนิเมชันครับและโหมดสุดท้าย Texture Paint เราสามารถวาดและกำหนดลวดลายให้กับพื้นผิววัตถุที่เราเลือกโดยที่เราสามารถสร้างลวดลายขึ้นมาใช้งานเองได้จะได้เรียนต่อไปในหัวข้อที่เกี่ยวกับการใส่พื้นผิวและลวดลายครับในบทเรียนนี้เราจะเน้นเพียง2โหมดคือ Object Modeและ Edit Mode เท่านั้นเพื่อการสร้างรูปทรงและปรับแต่งงานให้ได้ตามที่ต้องการโหมดอื่นๆเราจะใช้ในงานที่ต้องการการปรับแต่งขั้นสูงและการทำแอนิเมชัน